ร่างกฎหมายกัญชากัญชงอ่ะคือตอนนี้ที่แน่ๆเลย2พรรคเขาตีกันไม่เลิกนะคะทั้งภูมิใจไทยแล้วก็ประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้มีการพูดถึงเรื่องนี้บนเวทีของประชาธิปัตย์ด้วยค่ะแล้วแบบคือพูดเหมือนกับเน็บแนมไปอ่ะยังคนที่เชียร์กฎหมายฉบับนี้กันสุดลิ่มทิ่มประตูอ่ะคือเขาไม่เห็นด้วยประชาธิปัตย์บอกอย่างนี้นะแต่พูดลักษณะไหนอะไรยังไงฟังกันเองเลยแล้วกันค่ะผมกล่าวหาว่าพวกที่เชียร์กัญชาแบบสุดริมทิ่มประตูโดยไม่กังวลถึงโทษและพิษภัยว่าเป็นพวกที่ใช้ความรู้เฉโกมองโลกด้านเดียวโลกสวยเอาแต่ประโยชน์ไม่กังคำนึงถึงโทษที่จะตกกับคนอื่นจึงเป็นบนเบสออนพื้นฐานว่าเป็นคนไม่มีคุณธรรมผมไม่ได้ว่าใครนะเช้าๆเราจะตาสว่างกันแล้วนะใครก็ตามที่ว่าเชียร์อย่างสุดริมทิ่มประตูอยากเอาประโยชน์กัญชาเพื่อการแพทย์เพื่อการรักษาโรคว่าไปเลยแต่คุณอย่ามาต่อต้านประชาธิปัตย์ที่เรากังวลถึงโทษพิษภัยนี่ค่ะพูดออกไมค์แล้วก็ประกาศชัดเจนเลยนะคะบนเวทีเสวนาร่างกฎหมายกัญชาเพื่อกัญชาทางการแพทย์หรือว่าเพื่อกัญชาเสรีนั่นเองนะคะคุณหมอบัญญัติสสระยองพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละค่ะก็ตำหนิคนที่เชียร์ให้กับหลายๆคนได้ฟังกันนะคะบอกใครก็ตามเนี่ยที่เชียร์ให้มีการปลดล็อกกัญชาแบบสุดลิ่มทิ่มประตูไม่คิดถึงโทษแล้วก็พิษภัยคือพวกนี้ไม่มีคุณธรรมนะมีการประกาศด้วยนะคะว่าเมื่อร่างพรบกัญชากัญชงเข้าสภาวาระ2ตัวเขานั่นแหละจะค้านทุกมาตราเลยส่วนสภาจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดมันตกมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาโทษว่าเป็นเพราะพรรคประชาธิปัตย์คุณจะมาโทษแบบนั้นก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะทีนี้อีกคนนึงค่ะนั่นก็คือคุณหมอมานิชศรีสุรพานนท์นะคะท่านนี้ก็เป็นประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านก็มาบอกนะบอกเนี้ยตอนเนี้ยมีคนป่วยโรคจิตที่เกิดจากการเสพกัญชาเข้ามาอยู่ในระบบเยอะมารักษาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นน่ะในฐานะที่คุณหมออยู่ตรงนี้เองเนี่ยคุณหมอก็อยากให้สังคมได้รู้ด้วยว่าคนที่ใช้กัญชาแบบเพียวๆเลยไม่มีสารเสพติดอื่นผสมแล้วป่วยเป็นโรคจิตจะเป็นโรคจิตประเภทที่ว่ารักษาไม่หายด้วยนะคะคุณหมอบอกอย่างนี้ค่ะแต่ถึงแม้ว่า2เสียงละที่เราให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเนี่ยนะคะว่าคุณหมอก็ออกมาท้วงออกมาติงกันใครจะว่ากัญชาไม่ดีอย่างไรอันตรายแค่ไหนแต่ถามว่าหมอหนูสนไหมไม่สนค่ะครับหมอหนูเนี่ยยืนยันนะคะว่ากัญชามีคุณมากกว่าโทษนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะยืนยันว่ายังไงก็ตามแต่นะจะไม่เอากัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดตามที่หลายฝ่ายเรียกร้องนะเพราะจากการศึกษาวิจัยทั่วโลกแล้วอ่ะมันก็ชี้ชัดว่ากัญชามันไม่ได้ติดกันง่ายๆแล้วก็ไม่เคยทำให้ใครตายเพราะกัญชาด้วยมันมีประโยชน์มหาศาลนี่หมอหนูพูดแบบนี้นะคะแล้วหมอหนูบอกว่ากัญชาเนี่ยรักษาโรคได้หลายชนิดนะแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ทำอาหารสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นได้หมอหนูยังพูดถึงเรื่องของสสพรรคต่างๆที่ออกมาต่อต้านร่างพรบกัญชากัญชงด้วยท่านบอกคนเหล่านี้ไม่ได้ทำกันบ้านมาไม่ได้มีการอ่านร่างกฎหมายไม่มีหลักการรับวาระแรกแล้วก็จะค้ำวาระสองเป็นพวกไม่รักประชาชนนี่คือสิ่งที่หมอหนูได้บอกเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันนะคะว่าจะถอยหรือไม่ถอยแต่ถ้าทางก็ไม่ถอยก็เดินหน้าอย่างเต็มที่เพราะมันไปถึงขั้นตอนนั้นแล้วนะคะทีนี้ทางด้านของคุณวันชัยศรศิริสมาชิกวุฒิสภาค่ะมีการโพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะคะบอกตอนนี้สู่โค้งสุดท้ายทางการเมืองแล้วเพราะฉะนั้นบรรดาสสและก็พรรคต่างๆกำลังประเมินสถานการณ์ว่าจะอยู่ฝั่งไหนดีอย่างเงี้ยค่ะขั้วไหนจะชนะ250สวก็เหมือนกันเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยสวก็ยังมีสิทธิ์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอยู่ดีนะคะทีนี้พอสสถูกแย่งสวถูกแบ่งแบบนี้สถานการณ์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคราวหน้าเนี่ยจะไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมานะนี่อาจารย์วันชัยบอกอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าความเป็นปึกแผ่นพลังบารมีของผู้มีอำนาจแต่ละคนมันไม่เหมือนกันที่มาที่ไปของสวแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งหน้าเนี่ยมันน่าจับตามองมากยิ่งขึ้นค่ะเอาล่ะเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะคะเพราะอาจารย์วันชัยทักท้วงออกมาแบบนี้แล้วค่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง